ะครับก็คือเรื่องของของไหลนะครับในภาษาอังกฤษมาจากคำว่า fluid นะครับ ทีนี้ของไหลคืออะไรนะ เขาบอกว่าในสสารต่างๆเนี่ยนะครับมันมีเราแยกสถานะของสสารออกเป็น3สถานะหลักๆนะครับก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊าซหรือแก๊สรู้สึกว่าใช้ได้ทั้ง2คำนะครับก๊าซหรือแก๊สก็แล้วแต่ของแข็งคืออะไรที่ตามชื่อมันอะไรนะรูปร่างแน่นอนนะไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างของแข็งในอุดมคติคือของที่ไม่ว่าเราจะทำอะไรกับมันมันไม่เปลี่ยนรูปร่างใช่ไหมแต่ของแข็งในอุดมคติไม่มีจริงนะครับของแข็งที่มีอยู่ในธรรมชาติถ้าเราให้แรงกระทำกับมันมากพอมันเปลี่ยนรูปร่างได้แม้แต่เพชรซึ่งถือว่าเป็นของที่แข็งที่สุดเนี่ยนะครับก็ยังเป็นวัสดุธรรมชาติที่แข็งที่สุดเนี่ยก็เปลี่ยนรูปร่างถ้าเราให้ความดันกับมันมากพอมันมีวัสดุที่สร้างขึ้นมาบางอันที่มีความแข็งผมไม่แน่ใจว่าแข็งกว่าเพชรด้วยมันไม่ได้แข็งกว่าเพชรมันไม่ได้แข็งกว่าเพชรเกาะโล่ของกัปตันอเมริกามันเป็นโลหะที่ดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ทุกชนิดไม่ใช่ฟังให้ดีตอนในไอโล่ของกัปตันอเมริกาเนี่ยรู้ว่าไอ้รถแมนเป็นคนทำฮะเอาหรอเออลูกจริงๆแล้วก็เลยจริงไอ้รถแมนกับมีกัปตันไม่ใช่พ่อกัปตันพ่อกับพ่อไอ้รถแมนเรียบร้อยพ่อไอ้รถแมนพ่อทำรถแมนเป็นคนสร้างให้กัปตันอเมริกาก็หรอผมมาตะแกนแล้วเขาบอกว่ามันเป็นโลหะที่สามารถดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ทุกชนิดก็คือมีแรงสั่นสะเทือนอะไรเข้ามาเนี่ยมันจะดูดซับได้ทั้งหมดโลอันนี้เพราะนั้นไม่ว่าระเบิดอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็จะดูดไปก็คือไม่โดนสมมติเราไปบังมันก็จะไม่โดนคนที่อยู่ข้างหลังไงเป็นโลหะพิเศษอะไรสักอย่างในหนังอ่ะเหมือนกับไอ้สารที่ไอ้ไอรอนแมนเป็นคนสร้างเองพ่อไม่มีตัวนึงอ่ะดร.ที่พ่อทิ้งที่สนามให้ในถังเมืองแล้วทีนี้แบบว่ามันทำเองแล้วมันยิงเข้าไปในแผ่นนิดเดียวอ่ะสร้างสายขึ้นมาใหม่สร้างท้ายขึ้นมาใหม่ก็เป็นไปได้เดี๋ยววันหลังผมจะเปิดวิชาเฉพาะเรื่องนี้นะวิเคราะห์ไปเดอร์แมนภาคหลังสุดยังไม่ได้ดูไปเดอร์แมนมันหลายรอบแล้วที่มันเป็นภาพที่มันป่วยแล้วมันต้องหาที่รักษาตัวเองให้ได้ที่เปลี่ยนหน้าอกที่มันเปลี่ยนแผ่นหน้าอกที่มันสร้างภาพขึ้นมาเองตัวใหม่ก็ตอนหลังมันถอดออกไปแล้วไงที่มันเอาไอ้ไม้ของมันว่าหาไม้มาวันว่าไอ้ตัวยิงเจียมไม่เจียมต่อท่อยิงมาขาดตัวนี้ไอ้นั่นก็เอ็นนั่นก็เยอะไปอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อน
โอเคถึงไหนแล้วลืมเลยเมื่อกี้ผมบอกของแข็งคืออะไรที่เวลาเราของแข็งในอุดมคติใช่ไหมเราเอาแรงไปกระทำกับมันเนี่ยมันไม่เปลี่ยนรูปร่างใช่ไหมแต่ของแข็งในธรรมชาติเนี่ยไม่มีของแข็งแบบนั้นนะไม่ว่าอะไรก็ตามเราไปเอาแรงไปกระทำเนี่ยมันเปลี่ยนรูปร่างเสมอนะครับส่วนของเหลวกับก๊าซของเหลวนี่คือของที่มันไม่คงรูปร่างใช่ไหมอย่างน้ำเนี่ยใช่ถูกก็คือใส่ไปมันก็เป็นรูปร่างนั้นใส่ในแก้วมันก็เป็นรูปร่างตามแก้วก๊าซก็เหมือนกันทีนี้ของจากสมบัติอันนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้เราจัดไอของเหลวกับก๊าซเนี่ยรวมอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันที่เราเรียกว่าของไหลความหมายก็คือคุณสามารถจะทำให้มันไหลไปตามท่อหรือไหลไปตามพื้นหรือไหลไปในอากาศได้ในขณะที่ของแข็งทำไม่ได้ใช่ไหมของแข็งมันคงรูปอยู่เพราะนั้นมันไม่สามารถจะไหลได้ทีนี้ถามว่าของเหลวกับก๊าซเนี่ยเป็นของไหลแล้วของเหลวกับก๊าซมันมีอะไรแตกต่างกันไหมมวลความหนาแน่นน้ำหนักมวลมันไม่เท่ากันแน่นอนมันก้อนไม่เท่ากันมันก็ไม่เท่ากันแต่มันมีความแตกต่างเพิ่มปริมาตรถูกก็คือว่าของเหลวเนี่ยเราบอกว่ามันปริมาตรคงที่แต่ว่ามันคงปริมาตรแต่ไม่คงรูปร่างก็คือเราเอาน้ำใส่ในขวดเนี่ยมันก็มีปริมาตรเท่าเดิมแต่ว่ารูปร่างมันเปลี่ยนใช่ไหมแต่ว่าก๊าซเนี่ยมันไม่คงปริมาตรเมื่อกี้ถ้าเอาพิมพ์เสนสูตรอะไรเนี่ยมาเปิดในห้องนี้ใช่ไหมมันก็จะฟุ้งเต็มห้องใช่ไหมเพราะนั้นจากเดิมที่มันเคยอยู่ในขวดมันสามารถจะกระจายไปเต็มห้องได้นะอย่างเงี้ยเราเรียกว่ามันไม่คงปริมาตรนะครับ เพราะนั้นของเหลวกับก๊าซเป็นของไหลเหมือนกันแต่มีความแตกต่างที่ว่ามันไม่คงปริมาตรกับคงปริมาตรนะครับในเรื่องนี้เราจะพูดรวมๆนะเราจะพูดรวมๆระหว่างก๊าซกับของเหลวนะซึ่งเดี๋ยวถ้ามีประเด็นที่แยกระหว่าง2อันนี้เราก็จะระบุนะครับระบุในรายละเอียดนะทีนี้เวลาเราพูดถึงของเหลวกับก๊าซเนี่ยนะครับมันก็จะมีสมบัติบางอย่างที่เรามักจะพูดถึงนะฮะสมบัติอันแรกเลยก็คือสมบัติที่เราเรียกว่าความหนาแน่นนะความหนาแน่นในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอย่างอีสเคปยังไม่จบอีสเคปความหนาแน่นคืออะไรความหนาแน่นคืออะไรอะไรนะมวลส่วนปริมาตรถูกต้องโดยทั่วไปนะครับเวลาเราเขียนความหนาแน่นเนี่ยเขาจะใช้ตัวอักษรกรีกนะอ่านว่าโลนะอะไรนะดีก็ได้ก็ได้ดีเถอะว่าส่วนมากดีมันใช้ในเคมีก็เหมือนกับข้าวโพดมันเป็นสารไงเราใช้ตัวกรีกเพราะว่าพอได้ตัวดีมาใช้หลายอันมากแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยดีแทนระยะทางก็ได้ distance ใช่ไหม density ก็ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็คือในหนังสือทั่วไปนะถ้าเป็นหนังสือฟิสิกส์ทั่วไปเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์โลนะครับเราจะใช้สัญลักษณ์โลแทนความหนาแน่นก็คือมวลหารด้วยปริมาตรนะส่วนใหญ่ของแข็งความหนาแน่นมักจะมีค่าเท่าเดิมตลอดนะครับของเหลวส่วนใหญ่ก็จะมีความหนาแน่นเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่ก๊าซเนี่ยความหนาแน่นเปลี่ยนง่ายนะการที่ของเหลวเนี่ยความหนาแน่นมันไม่เปลี่ยนส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามันมีสมบัติคงปริมาตรนะครับหรือ
บางครั้งเขาจะเรียกว่าเป็นสมบัติที่เราเรียกว่ามันเอาบอกว่างั้นโจทย์ที่เราด็อกเตอร์ค่ะงั้นโจทย์ที่เราถามแบบประมาณว่าในภาชนะนี้มีมวลเท่านี้เท่านี้มีแกนบรรจุเท่านี้เท่านี้งั้นก็แสดงว่าแบบในหลักความเป็นจริงไม่สามารถเป็นไปได้แบบที่คำว่าหลักคาดนิ่งๆผมมันออกมาตามได้สิก็เราปิดฝาไว้อะใช่ไหมแล้วอะไรคือความหมายของการได้อุดมคติความน่ะคือก๊าซเนี่ยถ้าเราจะกำหนดความหนาแน่นนะครับเราต้องระบุว่าความหนาแน่นนั้นเนี่ยคำนวณที่อุณหภูมิเท่าไหร่ที่ความดันเท่าไหร่สังเกตไหมว่าเวลาเขาบอกอย่างเช่นความหนาแน่นอากาศเนี่ยเขาจะต้องบอกว่าที่อุณหภูมิอะไรSTP Standard Temperature Pressure ใช่ไหมถ้าไม่ระบุจริงๆแล้วเราบอกไม่ได้เลยว่ามันจะเป็นเท่าไหร่เพราะว่าถ้าก๊าซที่อุณหภูมิต่ำกับก๊าซที่อุณหภูมิสูงใช่ไหมถ้าอุณหภูมิสูงมันก็ขยายตัวพอขยายตัวความหนาแน่นก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นก๊าซเนี่ยต้องระบุว่าวัดที่ไหนแต่ว่าส่วนถ้าเป็นของเหลวกับของแข็งเนี่ยถ้าจะเอาค่าให้แม่นเลยนะครับก็ต้องระบุเพียงแต่ว่าไอ้ค่าของแข็งกับของเหลวเนี่ยมันเปลี่ยนน้อยมันเปลี่ยนไม่เยอะเท่าก๊าซเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งก็เลยไม่จำเป็นต้องระบุมากยกเว้นถ้าอุณหภูมิแบบสูงมากๆนะหรืออุณหภูมิต่ำนี่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าอุณหภูมิสูงๆเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของเหลวเนี่ยเราเรียกมันว่ามันมีสมบัติบีบอัดไม่ได้นะครับคำว่าบีบอัดไม่ได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเอาน้ำใส่ในขวดเนี่ยแล้วเราจะบีบมันให้ขวดมันบี้ลงไปให้มันยุบลงไปเนี่ยเราทำไม่ได้ใช่ไหมเราทำไม่ได้ฮะขวดเนี้ยขวดพลาสติกเนี่ยเห็นไหมขวดน้ำอะไรนะน้ำทิพย์แต่ตอนถ้าคุณยังไม่เปิดฝามันแข็งเป๊กเลยเห็นไหมใช่ไหมแต่พอคุณเปิดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยพอเปิดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันยุบเลยเหตุผลว่าพอคุณปิดฝาปุ๊บเนี่ยน้ำมันบีบอัดไม่ได้ใช่ไหมอากาศที่อยู่ข้างบนมันก็บีบมันก็หนีออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราถึงบีบมันลงเขาคนต่ำบีบนะคะก็มองโค้งก็ต่ำก็คือไงก็ไม่ได้แบบนั้นคนตั้งมันก็แตกไงจะเอาของโค้งแบบตั้งไว้แล้วเอารถไม่เหยียบกับรถจริงหรอโอ้คนเหยียบมันก็แตกไงมันก็แตกเอาก็แตกมันก็น้ำออกมันออกมาได้มันก็ปริมาณมันก็เปลี่ยนแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใบมาดเปลี่ยนก็คือมันก็มีช่องทางให้ไหลออกมาถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราปิดทุกทางเลยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบีบอัดมันได้อันนี้คือเทคนิคที่เขาใช้ในการทำไอ้ขวดอันนั้นน่ะเพื่อลดต้นทุนใช่ไหมก็คือทำวัสดุให้มันบางลงใช่ไหมใช้วัสดุน้อยลงแต่ใช้การอัดอากาศเข้าไปเพราะฉะนั้นพอเราถือขวดพวกนี้มันก็จะแข็งเหมือนกับเป็นขวดแข็งๆสมัยก่อนเราต้องใช้พลาสติกหนาๆเพื่อทำให้มันแข็งใช่ไหมครับอันนี้เขาใช้เทคนิคคืออัดให้มันอัดอากาศเข้าไปแล้วก็ใช้การที่น้ำเนี่ยมันบีบอัดไม่ได้เนี่ยทำให้เป็นขวดแข็งๆแต่พอเราเปิดฝาปุ๊บเนี่ยคุณเห็นว่ามันก็นิ่มทันทีเลยพอไม่มีน้ำก็จะนิ่มเลยอันนี้น้ำไม่ต้องมีแกน้ำกินแต่กินนี่โอ้โหตอนยังไม่ได้เปิดเติมน้ำเกือบไปนะเปิดปุ๊บแม่งอยู่คือขวดนั่นก็เกินให้อันนั้นก็เยอะไปแม่มันอะไรจะขนาดนั้นขอมาลองตรวจน้ำหมดน้ำหมดสนุกส่วนก๊าซเนี่ยนะครับเราเรียกว่ามันเป็นอะไรที่บีบอัดได้นะเรามีลูกโป่งลูกภาพเรามีลูกโป่งเราสามารถที่จะบีบมันเข้าไปได้ระดับหนึ่งใช่ไหมก่อนที่ลูกโป่งมันจะแตกเพราะฉะนั้นเราสามารถจะเปลี่ยนปริมาตรของก๊าซได้นะอันนั้นคือความหมายเดียวกันกับคำว่าไม่คงปริมาตรก็คือบีบอัดได้หรือคงปริมาตรก็คือบีบอัดไม่ได้นะฮะเพราะนั้นอย่างที่ว่าเมื่อกี้ถูกต้องคือในการกำหนดความหนาแน่นของอากาศเนี่ยนะจะต้องระบุเสมอความหนาแน่นของก๊าซเนี่ยจะต้องระบุเสมอว่าที่อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็ที่ความดันเท่าไหร่นะครับ ทีนี้
ไอ้ตัวความหนาแน่นเนี่ยเวลาไปใช้งานจริงเนี่ยบางครั้งมันก็จะมีคำอีกคำหนึ่งที่ปรากฏขึ้นนะครับคือคำว่าแต่ก่อนก็ใช้คำว่าความถ่วงจำเพาะใครรู้มั้งว่าความถ่วงจำเพาะคืออะไรความถ่วงจำเพาะคือค่าคงที่ของสารค่าคงที่ของสารคืออะไรอ่ะแล้วมันคืออะไรความถ่วงจำเพาะคืออะไรใครรู้บ้างว่าความถ่วงจำเพาะคืออะไรพอไม่ใช่โทนี่สตาร์กนี่ตอบไม่ได้แล้วถูกต้องก็คือความหนาแน่นเอาไม่เป็นไรก็เอาทีหลังเอามาดิเอาหนังสือมาความถ่วงจำเพาะก็คือความหนาแน่นของสารหารด้วยความหนาแน่นของน้ำสงสัยไหมครับว่าทำไมก็ต้องหารด้วยความหนาแน่นของน้ำอะไรนะทำไมถึงต้องเปรียบเทียบกับความหนาแน่นของน้ำความหนาแน่นของความหนาแน่นของน้ำมันพืชก็ได้ความหนาแน่นของแอลกอฮอล์ก็ได้ทำไมถึงต้องเป็นความหนาแน่นของน้ำมันค่าของน้ำเท่าไหร่ของน้ำอ่ะมันแบบแรงเป็นทำไมต้องเป็นความหนาแน่นของน้ำก็เพราะมันแบบแรงต่างสุดป่ะครับใช่น้ำมันเบากว่าน้ำความหนาแน่นของน้ำเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งอะไรหน่วยอะไร 1.67 ความหนาแน่นน่ะหนึ่งหน่วยอะไรกิโลกรัมเปอร์นิตหนึ่งกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเฮ้ยนะถังน้ำหนึ่งลูกบาศก์เมตรคุณคิดว่าถังน้ำหนึ่งลูกบาศก์เมตรนี่ขนาดไหนแทงน้ำหนึ่งเมตรนะคุณว่าหนึ่งกิโลกรัมได้เปล่าหนึ่งกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรถูกต้องแล้วถ้าเป็น1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับกี่กิโลกรัมใช่นะครับแล้วถ้าเป็น1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับกี่กิโลกรัม1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับกี่กิโลกรัมน้ํา1ลูกบาศก์เมตรหนักน้ํามีมวลกี่กิโลกรัมเมื่อกี้คุณบอก1กรัมต่อลูกบาศก์เมตรต่อลูกบาศก์เซนติเมตรใช่มั้ยอ่ะไหนลองคิดซิถ้า1ลูกบาศก์เมตรล้านกรัมต่อลูกบาศก์เมตร1ล้านหารพันก็เหลือ10 กรัม 4 ครับหมื่นกรัมเหรอใช่เหรอใช่ครับใช่เหรอใช่ๆ10 กรัม 4 กับ 10 กรัมเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะก็มันล้านความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็น1ถ้ามันจะเป็น1คูณอะไรกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคูณ10กำลัง6ทำไมถึง10กำลัง610กำลัง6 10กำลัง6กรัมเหรอไม่ใช่10 กำลัง 6แล้ว10กำลัง6มาจากไหนก็4มันแต่ถ้าคูณ3เซนติเมตรมันลบ3ลบ2เราก็ลบ3ตรงนั้นก็ต้องคูณด้วยถูกต้องใช่ไหมถูกป่ะใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวไม่ใช่ใช่ที่ไหนเราวันไอ้นี่กำลังไอ้นี่ดิ10ยกกำลังเท่าไหร่ลบ2ใช่ไหมคูณ10กับ1คูณ10กำลังลบ2เมตรก็คือ1เซนติเมตรทั้งหมดยกกำลัง3ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น10กำลังลบ2ยกกำลัง3ก็เป็น10กำลังลบ6แล้วก็เอา6ขึ้นไปข้างบนใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็น1คูณ10กำลัง6กรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วถ้าคิดเป็นกิโลกรัมอ่ะหารพันใช่ไหมก็คื
1คูณ10กำลัง3กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็คือ1ตันน้ำ1ลูกบาศก์เมตรหนัก1ตันนะไม่เบาทีเดียวแต่ก็ยังไม่ได้ตอบคำถามว่าทำไมเราถึงใช้น้ำเป็นตัวกำหนดความถ่วงเฉพาะทำไมถึงใช้น้ำสังเกตไหมว่าเราใช้น้ำบ่อยมากนะครับตอนเรากำหนดอุณหภูมิในหน่วยเซลเซียสเนี่ยเราก็ใช้น้ำจุดเยือกแข็งจุดเดือดใช่ไหมคำนวณง่ายเหรอเรามีเครื่องคิดเลขตัวเลขอะไรก็คำนวณได้ไม่ยากทำไมถึงใช้ทำไมถึงใช้น้ำไอ้นี้มันเป็นจะเรียกว่าความบังเอิญก็ได้นะแต่ว่าไม่รู้เหตุที่ใช้น้ำนะครับเพราะว่าน้ำมันหาง่ายน้ำมีอยู่ทุกที่ในโลกนะน้ำมันมีอยู่ทุกที่ในโลกอยากเอาน้ำมาที่ไหนก็ได้พูดจะทำแอลกอฮอล์เนี่ยคุณทำไงต้องเอาอ้อยไปบ่มเอาไปหมักกว่าจะได้แอลกอฮอล์ออกมามันยุ่งยากแต่น้ำเนี่ยมันหาง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นน้ำจึงเป็นอะไรที่มักจะเอามาใช้เพื่อเป็นตัวอ้างอิงอยู่เสมอนะอันนี้อย่างเช่นหาความถ่วงเฉพาะเทียบกับน้ำใช่ไหมครับกำหนดสเกลอุณหภูมิก็เทียบกับน้ำหลายๆอย่างเราเทียบกับน้ำนะครับเพราะน้ำเป็นสิ่งที่หาง่ายนะ นั้นนี่ก็คือความหมายของความถ่วงเฉพาะนะครับซึ่งสัมพันธ์กับความหนาแน่นนะทีนี้อีกอันนึงที่อาจจะมีส่วนบ้างนะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกว่ามันทำให้อะไรหลายๆอย่างง่ายขึ้นอย่างเช่นว่าเรารู้ว่าน้ำมีความหนาแน่น 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรใช่ไหมสมมติเราจะพูดถึงความถ่วงเฉพาะของปริมาณอย่างอื่นอย่างเช่นเขาบอกว่าถ้าดูปลอดนะปลอดมีความหนาแน่น 13.6 คูณ10กำลัง3กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรใช่ไหมครับเพราะใช้คำนวณปลอดใช่ไหมใช้คำนวณแบบในถังที่มีปลอดอะไรเงี้ยอย่างเช่นไปทำบารอมิเตอร์เดี๋ยวเราจะพูดถึงบารอมิเตอร์ที่ใช้ปลอดใช้บารอมิเตอร์ปลอดใช่ไหมบารอมิเตอร์ไว้ทำอะไรบารอมิเตอร์ไว้ทำอะไรบารอมิเตอร์ไว้ทำอะไรถูกต้องที่เขาพูดถึงว่ากี่มิลลิเมตรตลอดนั่นแหละก็คือตัวบอกความดันอากาศเพราะนั้นอย่างในกรณีนี้ก็จะเห็นว่าความถ่วงเฉพาะนะของปลอดก็จะมีค่าเท่ากับ 13.6 ใช่ไหมเพราะว่าของน้ำตัวเลขมันง่ายๆมัน1ใช่ไหมครับ1,000กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเพราะนั้นถ้าเราไปหารตัวอื่นมันก็จะเหลือตัวเลขง่ายๆออกมาแล้วก็นั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งแต่เหตุผลหลักๆเนี่ยก็เพราะว่าน้ำมันเป็นอะไรที่หาง่ายมากๆในโลกนะคือถ้าโลกมันเขาบอกว่าอย่างเนี้ยที่คุยกันทีแรกเมื่อกี้ว่าเวลาเขาไปสำรวจดาวดวงอื่นเนี่ยประเด็นหนึ่งที่เขาจะสำรวจเสมอก็คือเขาสำรวจว่ามีน้ำไหมเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีน้ำใช่เมื่อไหร่มีน้ำก็เชื่อได้ว่ามีโอกาสที่จะมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นนะครับในโลกนี้จึงมันมีน้ำเยอะนะอะไรอ่ะโอเคโอ้จะรีบไปไหนเนี่ย